สวัสดีพี่น้องที่เคารพรักนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยวันนี้พูดต่อจากเมื่อวานก่อนนั้นที่เราพูดไปนั่นคือเรื่องบูชาขอบพระคุณหรือบูชามิสซานะครับในประเด็นที่บอกว่าในบูชามิสซาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับในมิสซาบูชาขอบพระคุณนั้นหรือว่ามิสซาเราแบ่งออกเป็น2ภาคใหญ่ๆนะครับภาคแรกคือเรียกรวมๆว่าภาควัจนพิธีกรรมที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าเป็นภาคที่เราให้ความสำคัญของพระวาจาของพระบิดาในภาคนี้เองจะไม่ได้ออกมาแล้วเริ่มอ่านพระวาจาทันทีจะเริ่มต้นตั้งแต่พิธีแห่เข้ามาของประธานในพิธีคือพ่อที่แห่เข้ามาแล้วก็มาที่ประธานบูชาแล้วก็ได้ทำเริ่มมิสซานะครับแล้วต่อไปนั้นก็คืออาจจะเป็นพิธีเขาเรียกจะเรียกสำนึกผิดก็คือทำการขอโทษพระเจ้าสำนึกในข้อบกพร่องในความบาปผิดต่างๆเพื่อจะได้ถวายบูชานั้นอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องทำให้พระเบญจ้าพระองค์จะประทานอภัยและก็จะได้ทำบูชานั้นอย่างสมควรนี่ก็คือภาคที่เองสิ่งที่สองที่ต้องทำและต่อจากนั้นเองก็จะเป็นเรื่องของการอ่านพระวาจาจริงๆและการอ่านพระวาจานั้นก็มีสองประเด็นประเด็นแรกก็คือเราจะมีมิสซาฉลองกับมิสซาธรรมดาถ้ามิสซาธรรมดาจะมีบทอ่านสองบทบทที่หนึ่งก็จะเป็นบทอ่านจากพระธรรมเก่าหรือพระธรรมใหม่แต่ว่าไม่ใช่บทโหราศาสตร์บทที่2ถึงจะเป็นบทโหราศาสตร์อันนี้ก็อ่านไปนะครับและถ้าเป็นมิสซาฉลองจะมี3บทฉลองใหญ่ก็มี3บทบทอันที่1จะเป็นพระธรรมเก่าบทอันที่2จะเป็นพระธรรมใหม่ในหนังสืออื่นๆเช่นบทจดหมายของเปาโลกิจการข้าสาวกและส่วนบทที่3มันจะต้องเป็นพระโหราศาสตร์เสมอนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญบทจากพระธรรมเก่าหรือว่าพระวรจากกิจการข้าสวกพระธรรมใหม่นั้นก็ผู้อ่านจะเป็นคนธรรมดาก็ได้เป็นพี่น้องสมุนหรือว่านักบวชหรือซิสเตอร์อะไรก็อ่านได้แต่บทที่3เนี่ยพระวรสารเนี่ยผู้อ่านจะต้องเป็นนักบุกเป็นผู้ที่รับศีลบวชก็คือสังฆานุกรหรือว่าเป็นพระสงฆ์ที่จะอ่านพระวรสารนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญพระวรสารนั้นเป็นเรื่องราวของพระเยซูเจ้าล้วนๆนะก็ทราบแล้วเป็นว่าพงสอนอะไรบอกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเมื่ออ่านบทอ่านจบแล้วที่ตามมาขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการนำบทอ่านนั้นมาย่อยอีกทีหนึ่งเพื่อบอกให้กับผู้ร่วมพิธีจะได้ดำเนินชีวิตของเขาต่อไปในการมีชีวิตประจำวันนั่นคือเรียกว่าบทเทศก็ได้นะครับบทเทศของประธานพิธีหรือว่าแบ่งปันพระวจนะในภาคปฏิบัติพระวาจานั้นจะต้องนำไปแล้วก็มีการปฏิบัติยังไงจะต้องใช้อะไรบ้างในชีวิตประจำวันนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อจากบทเทศแล้วนะถ้าเป็นมิสซาฉลองก็จะมีบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเจ้าและยืนยันความเชื่อนั่นเองก็เป็นการสวดบทนี้นะครับและต่อจากนั้นจึงเป็นบทภาวนาเพื่อมวลชนวอนขอพรขอพระเจ้าในเรื่องราวต่างๆและแน่นอนจะมีการเก็บถุงทานบ้างอะไรบ้างในเก็บถุงทานนี่ก็สำคัญนะมีส่วนในพระศาสนาจักรช่วยเหลือพระศาสนาจักรหรือว่าทำบุญนั่นเองนะการใส่ถุงทานอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประเพณีเป็นสิ่งที่เราต้องทำถึงกันอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่เราทราบดีนะครับพี่น้องในภาคแรกเนี่ยวัจนพิธีกรรมมันจึงสำคัญอยู่ที่บทจากพระคัมภีร์ซึ่งเราเจริญชีวิตในแต่ละวันนั้นเราก็บอกแล้วเราคริสเตียนชนก็เราต้องหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยพระวจนะพระเจ้าก็คือหนังสือพระคัมภีร์นั่นเองพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่คอยหล่อหลอมจิตใจเราคอยชี้แนะเราคอยบอกเราเป็นพระเบญจ้าที่ตรัสกับเราโดยผ่านทางพระองค์เองพระเยซูเจ้าจากพระวสานจากตัวบทโดยผ่านทางผู้แบ่งปันคือผู้เทศประธานในพิธีหรือจะเป็นกัณฑกรเป็นใครก็ตามนี่คือสิ่งสำคัญและสำคัญก็คือผ่านทางพระจิตเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาร่วมมิสซาต้องให้ความสำคัญกับภาคที่หนึ่งนี้ด้วยคือวัจนพิธีกรรมนะครับพี่น้องก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องอย่าละเลยที่จะทำให้ภาควัจนพิธีกรรมนั้นสมบูรณ์สง่าและเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าจะแบ่งปันไว้แค่นี้นะครับคำหน้าก็จะพบกันในภาคที่สองของบูชาขอบพระคุณซึ่งสำคัญด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนและขอทุกท่านมีความสุขมีความโชคดีและก็มีความชุ่มเทในการอ่านพระวจนะครับสวัสดีครับ